ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาดูการต่อเติมครัวที่นี่เป็นระบบ EPD Foam กันนะครับระบบ EPD Foam ที่นี่ก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่ครัวเดิมนั้นมีการซุดตัวนะครับมีการซุดตัวแล้วทำให้เกิดการแตกร้าวแยกจากบนกว้างล่างแคบซึ่งเป็นการแตกร้าวที่เยอะมากนะครับหลังจากที่ตกลงทำใหม่นั้นก็มีการรื้อถอนพบว่าปรากฏว่าทั้งหมดนี้ไม่มีเสาเข็มเลยนะครับแต่วันนี้การต่อเติมครั้งนี้เราตอกเข็มใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นการตอกเข็มด้วยเข็มไมโครพายของทิตินันไมโครพายตอกเข็มลงไปทั้งหมดนะครับ12ต้นตลอดการต่อเติมใหม่ทั้งหมดหลังจากตอกเข็มเสร็จก็เป็นการทำต่อด้วยทีมงานช่างร้านเรื่องของโครงสร้างทำฟุตติ้งโครงสร้างคานขึ้นมานะครับหลังจากที่โครงสร้างเสร็จนะครับงานตอนนี้ก็เป็นส่วนของการติดตั้งผนังระบบ EPD Foamการติดตั้งผนังรอบนี้เป็นการติดตั้งโดยทีมช่างทิศนะครับเราไปดูการทำงานข้างในโดยทีมช่างทิศกันนะครับตั้งแต่ข้างบนนั้นก็คือเป็นระบบหลังคานะครับระบบหลังคานั้นจะถูกวางแผ่น EPD 3นิ้วใต้หลังคาเมทัลชีทเป็นฉนวนกันร้อนแล้วก็กันเสียงใต้หลังคาอย่างดีด้วย EPD หนา3นิ้วส่วนผนังนั้นก็จะเป็น EPD หนา3นิ้วเช่นกันติดตั้งเป็นผนังอันนี้ติดตั้งโดยใช้U frame แล้วก็เว้นช่องหน้าต่างไว้นะครับอันนี้ครับติดตั้งยูเฟรมยึดไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับกรณีนี้ถูกทำไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมเข้าส่วนด้านหลังนะครับเป็นการเห็นไหมครับว่ารั้วที่ซุดนั้นเอียงบนกว้างล่างแคบนะครับรั้วนั้นเอียงออกไปแล้วก็การต่อเติมด้านหลังนี้นะครับด้านหลังก็จะไม่สามารถที่จะติดตั้งแล้วจะไปฉาบข้างนอกไม่ได้นะครับดังนั้นการฉาบข้างนอกทำไม่ได้ก็จะมีการติดตั้งเสริมนะครับเป็นการติดโครงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาติดแผ่นเสริมไว้ด้านนอกนะครับนี่คือการติดแผ่นเสริมด้านนอกหลังจากติดแผ่นเสริมด้านนอกเสร็จนะครับก็จะติดตั้งในส่วนของแผ่น EPD นะครับนี่คือส่วนของแผ่น EPD ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งแผ่น EPD เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเสริมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือแผ่น EPD ที่ติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ใช้เหล็กนะครับยึดทั้งหมดนั้นนะครับการทำงานนั้นที่พื้นนะครับที่ผนังก่อนนะครับที่ผนังนั้นก็จะมีการยึดด้วยแผ่นแล้วก็เสริมด้วยเอสโพลิเมอร์นะครับไว้เป็นระบบกันรั่วกันซึมเรียบร้อยนะครับแล้วก็แผ่นก็จะติดตั้งโดยใช้ทากาวที่หลังแผ่นทากาวหลังแผ่นเสร็จก็จะนำไปติดแล้วก็ทากาวที่ยูเฟรมแล้วก็นำแผ่น EPD ไปติดเพื่อให้แผ่น EPD นั้นติดกับวัสดุที่เราเตรียมไว้ทีนี้ด้านนอกเนื่องจากเราใช้ยูเฟรมลำบากแล้วนะครับตามขอบนี้ก็จะใช้ในส่วนของตัวนี้ครับเหล็กนะครับเป็นไอเดียพิธีก็คือการเอาเหล็กมาพับนะครับยึดไว้กับโครงสร้างนะครับนี่ก็คือการยึดเหล็กไว้กับโครงสร้างเชื่อมไว้แล้วก็พับเหล็กมาประคองนะครับก็จะประคองในส่วนของแผ่นไว้แบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือติดตั้งผนังเว้นช่องหน้าต่างนะครับทั้งหมดนั้นก็จะติดตั้ง EPD ยึดกับ U frame ด้วยกาวแล้วก็ยิงสกรูนะครับยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการต่อเติมนะครับส่วนหลังคานั้นอย่างที่บอกว่าเราติดตั้งหลังคาเสร็จนะครับโครงหลังคาทั้งหมดก็จะมีการทาสีนะครับนอกจากทาสีกันสนิมเสร็จก็จะทาสีน้ำมันทับหน้าอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผ่น EPD 3นิ้วอยู่ข้างบนแล้วก็ปิดทับด้วยเมทัลชีทอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งเพิ่มนะครับผนังก็จะถูกติดตั้งมาเรื่อยๆนะครับตลอดแนวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทำระบบการต่อเติมครัวด้วยระบบ EPD Foam ขอบคุณทีมงาน Service Terrace Construction โดยคุณคณากรบ้านโฟมนะครับและที่นี่ควบคุมการก่อสร้างโดยพิสันย่ำชื่นแล้วก็ทีมช่างที่ทำอยู่ที่นี่ก็จะเป็นทีมพิทิศนะครับช่างทิศช่างรุ่งช่างท็อปที่ทำกันอยู่ที่นี่นะครับก็ใช้คนไม่กี่คนนะครับในการต่อเติมระบบ EPD Foam ท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ช่างรุ่งคู่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์0917893563 02-526-4073หรือที่ LINE @สันชัยนะครับจะได้บ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานด้วยระบบ EPD Foam นะครับเราเปิดอบรมทุกเดือนนะครับเรียนรู้การใช้ EPD Foam ในการสร้างบ้านกันได้ที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับเดือนละ1ครั้งสอบถามได้ที่0917893563นะครับแล้วก็แวะมาดูได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นข้อดีของ EPD Foam คือเย็นแข็งแรงทนนานได้เกิน100ปีประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟแน่นอนครับ